้เป็นเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะกับการแต่งตั้งลูกชายของผบ.ตร.เนี่ยให้เป็นสารวัตรมีคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการแต่งตั้งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเป็นการข้ามอาวุโสท่านอื่นหรือเปล่านะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามบิ๊กป้อมนะคะท่านก็ตอบมานะคะอ่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะหลังจากที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกชานันชัยจินดารองสารวัตรกองกำกับการ3กองบัญชาการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นลูกชายขึ้นเป็นสารวัตรในตำแหน่งผู้บังคับการกองร้อยกองกำกับการ3กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพอแต่งตั้งเสร็จปุ๊บก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะว่าเป็นการแต่งตั้งที่ไม่ยึดระบบกฎเกณฑ์หลักความอาวุโสตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ฝืนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโสตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดเนี่ยนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยร้อยตำรวจเอกชานันเนี่ยย้ายไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนจึงสามารถดำเนินการได้โดยการเข้ายกเว้นกฎของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจเพราะมีระเบียบรับรองส่วนคำถามที่สังคมเนี่ยได้ตั้งนะตั้งคำถามว่ามันเหมาะสมไหมนะแล้วก็เป็นลูกชายผบ.ตร.ด้วยพลเอกประวิตรย้อนถามค่ะว่าถ้าเป็นลูกคุณน่ะคุณรักไหมและเขาก็ทำงานดียืนยันว่าไม่ได้แต่งตั้งโยกย้ายข้ามหัวตำรวจที่มีความอาวุโสกว่าเพราะเป็นคนละหน่วยกันฟังกันหน่อยค่ะท่านรองขาเห็นล่าสุดมีการออกมาพูดถึงกรณีที่มีการตั้งลูกชายท่านจักรทิพย์มาเป็นสารวัตรค่ะทั้งที่เขายังเป็นรองสารวัตรยังไม่ครบ7ปีแล้วหลังจากมีการยกเว้นคำสั่งโดยอาศัยมติครม.ยกเว้นระเบียบกตร.คือเขามีการตั้งคำถามความเหมาะสมอะค่ะว่ายังเป็นรองไม่ครบ7ปีเลยทำไมถึงขึ้นสารวัตรแล้วตอนนั้นพี่ย้ายไปเป็นตชด.ตชด.เขาสามารถจะใช้ชักโดยการเข้ายกเว้นกฎตร.ก็คือมีระเบียบรองรับแต่หลายคนเขาตั้งคำถามว่าพอมันเป็นลูกผบ.ตำรวจนะคะเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาลูกคุณรักไหมรักไหมแต่ต้องรักให้ถูกทางขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็นำหนังสือพิมพ์ประกอบการแถลงข่าวกรณีร้อยตำรวจเอกชานันท์นะคะว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ทั้งในและนอกประเทศจึงมีความเหมาะสมที่ได้รับการแต่งตั้งที่สูงขึ้นซึ่งตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้การเอาคนในขึ้นดำรงตำแหน่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เห็นว่าผู้ที่มานำหน่วยเนี่ยต้องมีความพิเศษจริงๆคนอย่างลูกชายผบ.ตร.เนี่ยจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใดก็ได้หากแต่งตั้งตามอำเภอใจตามที่สื่อนำเสนอทำไมถึงเลือกนะไปอยู่ในตำแหน่งที่สบายนะคือเขาบอกว่าทำไมถึงไม่เลือกไปอยู่ในตำแหน่งที่สบายแต่กลับมาอยู่ในสายงานที่ต้องออกภาคสนามแทนนะฮะท่านก็ให้เหตุผลไปลองคิดกันดูส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีเดชากัลยาวุฒิพงศ์ผู้บังคับการกองทะเบียนพลนะฮะก็บอกว่าการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกชานันก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนำรายชื่อเสนอไปที่กตร.เพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎกตร.จึงเสนอเรื่องยกเว้นหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาแล้วผ่านความเห็นชอบจากกตร.ค่ะ